เพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษจบไปแล้วแต่ก็ยังติดตาตึงใจแฟนๆของพี่ดีใจค่ะก็ลุ้นกันทุกนาทีเลยก็อยากให้คนชอบอะค่ะหลายคนบอกว่าต้องขยี้ขนาดไหนคะพี่แอนคือจริงๆอันนี้แอนก็ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าถ้าเสิร์ฟจิ้นเยอะเนี่ยคนจะแบบโอ๊ยอะไรกันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าอ่ะเอาเรื่องให้เข้มข้นเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในม้วนที่คนแบบจุกมากๆเนี่ยในม้วน12 13ที่แอนทำไปเนี่ยคนกลับรู้สึกไม่เอาไม่อยากให้สัตวรรษเจ็บปวดไม่อยากให้ตัวละครที่เขารักมากเจ็บเสียใจอะไรอีกแล้วเลยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นฟีดแบคที่แอนก็ต้องเอาไปคิดในต่อไปในอนาคตที่ว่าบางทีมันข้นจนขมอะค่ะในบางตอนเนี้ยเราก็ต้องใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจูบมันก็ต้องเยอะร้อนบ้างไหมคือจริงๆแอนน่ะคิดว่าตัวละครอะกว่ามันจะมารักกันได้เนี่ยมันใช้เวลามากแล้วกว่าที่ผู้หญิงอย่างอนุสนิยาเนี่ยจะยอมทลายกำแพงหัวใจตัวเองให้ผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตและยอมรับเป็นสามีแบบพฤตินัยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีลีลากันพอสมควรหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนั้นเลยแอนก็เลยรู้สึกว่าแอนค่อนข้างให้เวลาในการที่เขาจะให้เขาเปิดหัวใจเพราะฉะนั้นซีนตรงนี้มันเลยจะมีใกล้ๆกันหลายๆซีนอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าแอนก็ไม่ได้อยากทำแบบว่ากระชากมาปั้มกันเลยเหมือนอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้โจทย์ของแอนคืออยากให้นางเอกสมยอมหมายถึงด้วยความรักอะไรเงี้ยคือแบบความรักอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากับทั้งในน้ำบนบกทำนั่นทำนี่อะไรคนอาจจะรู้สึกเยอะแต่จริงโดยทางภาพแอนก็ว่ามันแค่มันเป็นความงดงามเลยหรือเยอะหรอคะแอนดูการไม่มาไม่เยอะหรอกค่ะอ๋อเรื่องค่ะเรื่องสิ่งนี้พันดันให้ดีมากโอ้ยดีใจมากคือแอนก็อยากให้ผู้คนยอมรับในฝีมือเจมานะคะอยากให้น้องสอบผ่านเพราะว่าน้องเป็นเด็กตั้งใจมีวินัยมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่หัวใจดีอะไรเงี้ยคือจิตใจดีแล้วแอนก็เลยรู้สึกว่าเราเคี่ยวเข็นกับเขาพอสมควรในการจะเอานั่นเอานี่ให้เขาทำอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาวันนี้คนปรบมือให้เขาเรื่องที่ยอมรับในฝีมือเขาแล้วหรืออาจจะตั้งฉายาอะไรก็แล้วแต่แอนก็ถือว่ามันเป็นคุณค่าที่เขาความเหนื่อยยากที่เขาเจอมาแล้วเขาควรได้รับแล้วก็ดีใจด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดันเจมาให้เกลี้ยงโอ้ยไม่หรอกค่ะเขามีต้นทุนของเขาอยู่แล้วเจมาเขาก็มีต้นทุนที่ดีของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีแฟนคลับมาตั้งแต่รณพีฆ่าบดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับมาเจอละครปัจจุบันของแอนแล้วอาจจะแบบดูแบบง่ายๆมั้งผู้หญิงออฟฟิศสาวทั่วไปแล้วไม่เคยเห็นเขาในลุคนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคุณหมอที่อบอุ่นจังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เตรียมโปรเจกต์ต่อไปนะคะพี่เตรียมแล้วค่ะค่ะเอาชื่อภาษาอังกฤษก็อย่างที่บอก The Cloud Princess เดี๋ยวชื่อภาษาไทยเดี๋ยวบอกอีกทียังไม่สรุปเป็นการรีเมคต้องมีชวนจิ้นอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเจตนาอย่างเพียงชายเองก็ไม่ได้ว่าจะมาเสิร์ฟจิ้นนะคะหมายถึงว่ามันไปตามคันลองของเรื่องมากกว่าแล้วมันเดินอย่างที่แอนบอกว่าไอ้ในม้วน10มันดันมาอยู่ในก้อนเดียวกันคนก็เลยรู้สึกว่ามาเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นปัญหาชีวิตเขาแล้วแต่พร้อมแต่เหลือคาวพิมเซตบทเพิ่งเริ่มอะค่ะแอนยังไม่เห็นว่าแอนจะแบบจะใส่อะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวคอยดูน้ำหนักมันอีกทีนึงก่อนกดดันไหมคะเรื่องต่อไปที่เราต้องทำไว้เรื่องนี้แบบดีมากไม่ค่ะแอนก็ยังคงเชื่อในทฤษฎีล้มกระดานของแอนเสมอว่า คือเมื่อทำเสร็จแล้วอะค่ะมันความสำเร็จเดิมไม่ได้เอามาต่อยอดอะไรได้เลย ไม่ได้เลยค่ะเราต้องนับหนึ่งใหม่ตัวละครทุกคนได้หายไปหมดแล้วมันถูกเลือนหายไปหมดแล้วมันมีตัวละครใหม่ที่กำลังมีชีวิตขึ้นมาให้เราได้จับเล่นนู่นเล่นนี่อะไรตอนนี้เป็นณเดชน์ยาย่าแล้วแอนจะต้องทำยังไงให้เขาแบบให้เขาน่าสนใจอะไรเงี้ยนั่นคือความยากที่เราต้องนับหนึ่งแต่หลายคนมองว่าแบบพี่แอนประสบความสำเร็จทุกเรื่องแต่เรียงมันมากเลยคือแอนก็อยากประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะเป้าหมายงานในคำละครของแอนต้องการให้คนดูยอมรับแล้วชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อทำได้แอนก็ดีใจเพราะว่าแอนบอกเลยว่าแอนเหนื่อยมากแอนไม่ได้ได้มาด้วยความโชคดีอย่าอิจฉาแอนเลยเพราะว่าคือหมายความว่าบางคนอุ้ยแอนน่าอิจฉาจังจริงไม่ใช่เรื่องน่าอิจฉาเลยคือไม่คือแบบเหมือนแบบแอนทำทุกอย่างอ่ะแอนทุ่มเทสุดพลังแอนเสียบางครั้งแอนเสียสุขภาพเสียหลายๆอย่างเพื่อให้มันออกมาดีจนแอนต้องกลับมานั่งคิดแล้วแบบเฮ้ยเราอ่ะเครียดไปหรือแบบว่าเราทำงานหนักไปแล้วจนเราไม่ลืมดูสุขภาพตัวเองจนแอนแบบเป็นโรคกรดไหลย้อนหรืออะไรเงี้ยแอนก็ต้องมาบาลานซ์ชีวิตตัวเองใหม่แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันจะรอแต่เอาแต่งานอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่แอนก็ยังอยากให้มันสำเร็จอยู่นะคะเห็นแต่บทบาทผู้จัดไม่มีพี่แอนจะเล่นละครแล้วใช่ไหมคะก็อยากเล่นค่ะแต่มันก็ยังไม่มีเรื่องที่โดนที่เป็นเราแล้วเล่นออกไปแล้วคนจะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละ
อันนี้แหละแอนมาอย่างเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาให้มันใช่แล้วแอนค่อยเล่นดีกว่ามีติดต่อมาเยอะไหมก็มีประมาณนึงไม่ได้มากอะไรเพราะบทอย่างวัยอย่างแอนมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วอะค่ะค่ะแค่ถามถึงเรื่องแบบคราวพิเศษนิดนึงค่ะเพราะอะไรชื่อภาษาไทยยังไม่มีสักทีชื่อมันยาวที่แอนตั้งไว้มันก็ยาวมากอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวจำกันไปผิดอะไรเงี้ยแต่พี่แอลก็บอกว่าแอนแป๊บนึงขอลองเผื่อมีระหว่างนี้มีเวลาคิดที่มันใช่กว่านี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็เอาชื่อนี้แหละแอนก็อ่ะโอเคงั้นเอาภาษาอังกฤษไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมียาวกว่าเพียงชายเหรอคะคุณยาวไปยาวกับประโยคพยางค์นึงยาวกว่าพยางค์แอนก็ว่าเพียงชายก็ยาวแล้วนะตอนที่ตั้งเชียงชายก็มีคนทักว่าระวังว่าชื่อมันจะยาวไปอะไรเงี้ยแค่เนี่ยเตรียมทุกเรื่องเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยก็แบบดูเลยเปรียบเทียบกับพี่หน่อยว่าแบบโอ้ไม่เอาเนี่ยเป็นพี่ที่แอนนับถือมากเคนเป็นเพื่อนที่แอนรักมากอะไรเงี้ยแล้วแอนแบบแอนไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเลยทุกคนก็คือทำหน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนเหนื่อยยากกับมันนะแอนว่าเราคุกฝุ่นด้วยกันทั้งคู่แหละอะไรเงี้ยเพียงแต่แบบว่ามันอาจจะแอนชอบอย่างพี่หน่อยชอบอย่างอะไรเงี้ยมันก็ของใครของมันแอนรู้สึกว่าพี่หน่อยเขาก็มีทางของเขาอะไรเงี้ยแอนไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเลยแอนพอละอะไรเงี้ยแอนแบบสงสารทุกคนอะไรเงี้ยหมายถึงสงสารตัวเองด้วยเราไม่อยากเปรียบใครแอนอยากแบบแอนอยากทำงานแล้วแอนสู้กับเป้าหมายที่แอนวางไว้ดีกว่าว่าแอนอยากไปแบบนี้แล้วแข่งกับตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าสองคนเคยมีการคุยไหมคะคุยแอนก็คือเราเป็นผู้จัดช่องเราจะมีการคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนความลำบากที่เราเจอกันเงี้ยพี่หน่อยก็จะบอกตัวเองเจออะไรแอนก็บอกแอนเจออย่างเงี้ยพี่อะไรเงี้ยเราก็จะแชร์กันแล้วก็ให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถามข่าวว่าค่ะเอาทางไหนข้างล่างก่อนก็ได้ค่ะข้างล่างชมพูถอนตัวแล้วเหรออ้าวนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยคุณอยากให้กลับไปกับพี่เคนในโอกาสอะไรนะโอ้ยนี่ข้อมูลใหม่เดี๋ยวนะยังตั้งรับไม่ถูกอะไรเงี้ยอ๋อแอนเพิ่งรู้เหรอคะอ๋อค่ะคนลุ้นให้พี่แอนกับพี่เคนกลับมาคู่กันอีกอ๋อเรื่องเป็นยังไงติดต่อมาก็ได้นะเคนอะไรเงี้ยเป็นแบบมั่นๆนิดนึงอ๋อเหรอคะถ้าติดต่อมาพี่แอนนี่สนใจโอ้ยอย่าเพิ่งท่าเลยให้เขาติดต่อกันเถอะอย่าเพิ่งท่าเลยเดี๋ยวรออันกดดูอีกทีนึงก่อนเขายังไม่ได้ติดต่อเลยคนเนี้ยว่าแบบมันก็เขาน้องไม่ได้เล่นแล้วด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวต้องไปแอบซื้ออะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่รู้อ่ะค่ะหนูได้ข่าวว่าพี่แอนเตรียมจะเล็งจะฝากไทยอ๋อไม่ค่ะคือหมายความว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดแต่พอเรามาถึงช่วงอายุตรงนี้เราเหมือนเดี๋ยวพอจังหวะที่เราอยากจะมีแล้วไม่มีจะเสียดายไหมเนาะอะไรเงี้ยงั้นเป็นการเลือกวิธีเก็บไข่ไว้ก็น่าจะสนใจเพราะอ้อมพิยดากับนัทมีเลียก็บิ้วเหลือเกินเลยค่ะแต่ตอนนี้ความรู้สึกคือยังไม่อยากมีอะไรตอนนี้ยังอ่ะตอนนี้แอนรู้สึกแบบไม่อยากมีอ่ะตอนนี้ยังอะไรเงี้ยได้ไปฝากหรือยังคะพี่ยังค่ะเล็งไว้ไหมคะพี่ค่ะยังค่ะยังแอนคิดเองคนเดียวเนี่ยแอนยังไม่ได้บอกคุณเอเลยคุณเอก็ยังไม่รู้คุณเอก็อ่านตามข่าวไปแล้วไม่ถามว่าสักคำว่าเขาอยากแต่ว่าพอมีลิงบางไว้บ้างก็จะมีลิงเรื่องแต่งยังค่ะแป๊บนึงเพราะว่ายุ่งมากคุณเออยากมีน้องอยากค่ะก็เริ่มอยากมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังเริ่มแบบเซ็กซี่ไม่ค่ะก็เริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยเริ่มถามว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแอนก็หรือว่าช่วงนี้เขาเกิดอารมณ์อะไรหมายความว่าไม่ความหมายคืออารมณ์ในความหมายแอนว่าเกิดอารมณ์ไหนอ่ะทำไมอยู่ๆมาเดือดความรู้สึกอยากมีลูกไม่เขาไม่เคยมีแล้วว่าเขาอยู่โรงเรียนอนุบาลมาตลอดคือเขาพ่อแม่เขาทำธุรกิจอนุบาลแล้วเจอเด็กจนเขาชินอ่ะเขาเจอเด็กหลากหลายรูปแบบมากแล้วเขาก็บอกอย่ามีดีกว่าเห็นพ่อแม่รักลูกแล้วรู้สึกว่าทุกข์ยากจังอะไรอย่างเงี้ยตั้งพอมาวันนี้เกิดความรู้สึกอยากจะมีอะไรยังจับอารมณ์ไม่ถูกเอ๊ะจริงหรือว่าหวั่นไหวอะไรอยู่หรือว่ากำลังจิตตกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยพูดขึ้นมาแต่ส่วนตัวพี่แอนเองคือยังไม่พร้อมเลยยังอ่ะตอนนี้แบบถ้าในปีนี้ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีแบบนี้คือถ้ามีน้องก็อาจจะมองข้ามเรื่องแต่งไปเลยป่ะคะพี่โอ้ไม่กล้าข้ามไม่กล้าข้ามจริงๆอะไรกันถึงเวลาแล้วต้องยังไงแต่งแน่ก็จะมีน้องก็ต้องแต่งละค่ะถ้ายังไม่มีก็ไปเรื่อยๆอย่างเดิมโอเคโอเค